หนุ่มสอนรามโพสต์ซึ่งภูมิใจเป็นพ่อน้องวีจิสอนลูกมีน้อยใช้น้อยไม่เบียดเบียนผู้อื่นหนุ่มสอนรามโพสต์ซึ่งถึงน้องวีจิเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติพร้อมสอนลูกมีน้อยใช้น้อยไม่เบียดเบียนผู้อื่นและขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เมตตาลูกสาวมาโดยตลอดแม้ชีวิตครอบครัวของพระเอกชื่อดังหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์จะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบและต้องเจอมรสุมปัญหาภายในครอบครัวอยู่บ่อยครั้งจนในที่สุดต้องตัดสินใจอย่าขาดกับอดีตภรรยาติ๊กกนิษฐรินทร์พัชรภักดีโชติหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์เพื่อเป็นทางออกที่ดีให้กับทั้งคู่และลูกสาวน้องวีจิวัย1 ขวบกว่าล่าสุดเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติวันที่5 ธันวาคม 2563หนุ่มสอนรามโพสต์ซึ้งถึงความภูมิใจที่ได้เป็นพ่อว่าคำว่าพ่อมีความสำคัญกับชีวิตประปามากเพราะวีจิคือของขวัญที่ล้ำค่ามากที่สุดในชีวิตของประปาในวันที่คุณปู่ชุมพรเทพพิทักษ์จากไปประปาเชื่อว่าคุณปู่คอยมองและคุ้มครองหนูอยู่บนฟ้าซึ่งตลอดเวลาประปานำคำสอนของคุณปู่ค่อยๆมาปลูกฝังให้วีจิประปาภูมิใจที่เห็นหนูเป็นเด็กดีมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนใส่บาตรไหว้พระรู้จักยกมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักขอบพระคุณทุกคนหนูอายุเท่านี้ทำได้เท่านี้ประปาก็ดีใจแล้วนกน้อยทำรังแต่พอตัวเรามีมากก็ใช้แต่พอดีมีน้อยใช้น้อยไม่มีก็เอาพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีตามกำลังรู้จักประหยัดอดออมพอเพียงและเพียงพอไม่เบียดเบียนผู้อื่นป้าป้าเองก็มีถูกผิดบ้างตามประสาคนที่เพิ่งเป็นพ่อครั้งแรกหนูก็อย่า งอนป้าป้าเลยป้าป้าจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะมีปัญญาทำจะทำทุกอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถเพื่อหนูและจะปกป้องหนูให้ปลอดภัยให้คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องนำทางชีวิตหนูในอนาคตนะลูกรักวีจิเทพพิทักษ์วีรสตรีผู้กล้าหาญของป้าป้าพร้อมกันนี้หนุ่มสอนรามยังขอบคุณแฟนๆทุกคนที่รักและเมตตาเสมอมาจนถึงวันนี้วันที่มีวีจิทุกคนก็ยังมอบความรักและเอ็นดูเมตตาลูกอีกคนเราสองคนพ่อลูกสำนึกในพระคุณของแฟนๆทุกคนเสมอวันหนึ่งคงได้ตอบแทนด้านแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจซามูไรพ่อลูกอ่อนเป็นจำนวนมากขอบคุณอินสตาแกรมซอนรามขีดล่างเดอแอปปิตา